ครช่วยร้องครับเพราะคนไม่จำเป็นแค่คืนอินโทรมาก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ไม่น้อยแล้วค่ะสำหรับคนไม่จำเป็นเพลงเก่งของเกสโนวาเขานะคะวงดนตรีปลายยุค 2000 ค่ะซึ่งก็รู้ซึ้งดีถึงการขาดเวทีแสดงฝีมือและล้มลุกคลุกคลานอยู่นานถึง10ปีกว่าจะเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงเมื่อมีโอกาสในฐานะวงรุ่นพี่ค่ะก็เลยมาประเดิมเวทีให้ศิลปินรุ่นน้องๆในงานเปิดตัว Thailand Music Countdown ค่ะรายการคอนเสิร์ตซึ่งตั้งเป้าว่าจะเป็นเวทีแจ้งเกิดให้ศิลปินไทยและทีป๊อปหน้าใหม่ได้มีพื้นที่แสดงฝีมือนะคะในงานนี้ค่ะยังมีรุ่นน้องมาร่วมโชว์เพลงด้วยคนนี้ค่ะแอลลี่นิติพลนะคะมากับผลงานใหม่อย่างพิงค์สเวทแล้วก็มีเฟลโลค่ะเจ้าของเพลงฮิตดาวหางหันเล่ที่สำคัญค่ะรายการนี้นอกจากศิลปินไทยก็ยังเปิดโอกาสให้กับศิลปินเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นได้มาโชว์ความสามารถเช่นกันเหมือนกับ9สาววง Genies ค่ะจากค่าย Rise Entertainment ของแจ็คสันหวังค่ะการเปิดกว้างกลับไปในสมัยก่อนอะที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ Mainstream Chart เนาะ Mainstream Pop Chartแม้รูปแบบรายการ Thailand Music Countdown จะมีที่มาจาก M Countdown ของเกาหลีนะคะหากทางทีมผู้ผลิตก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่จำกัดเฉพาะศิลปินไอดอล T-pop เท่านั้นหากยังเปิดพื้นที่ให้ศิลปินทุกแนวในวงการเพลงไทยได้ขึ้นมาโชว์ผลงานค่ะโดยเวทีนี้นอกจากจะเป็นการร่วมงานจากผู้ผลิตฝั่งไทยและเกาหลีแล้วยังมีการทำชัดเพลงโดยได้ตัวแทนของ IFPI ค่ะสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศมาเก็บข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มให้นะคะการกลับมาของเวทีคอนเสิร์ตทางโทรทัศน์ที่ห่างหายหน้าจอไปหลายปีทำให้ศิลปินรุ่นพี่หลายคนก็มองว่านอกจากเป็นเพราะกระแสของวงการทีป๊อปหากก็เชื่อว่าการมีพื้นที่กลางในการแสดงฝีมือของศิลปินทุกค่ายน่าจะมีส่วนช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยค่ะเทียบกับเมื่อก่อนอายุพวกเราอายุรุ่นพวกเรามันจะมียุคชานอลวี MTV มี Five Live มีอะไรอย่างงี้เนาะเยอะมากซึ่งรายการทีวีมันจะเกิดขึ้นในทุกๆอะไรอ่ะทุกๆเวลาของวันเลยอ่ะมีตั้งแต่ช่วงเย็นเลิกเรียนต้องดูช่วงประมาณ2ทุ่มทั้งวันเลยเออมีทั้งวันเลยแต่กลายเป็นทุกวันนี้รายการทีวีหรือรายการโชว์ที่มันเกี่ยวกับเพลงอ่ะมันเริ่มหายไปอาจจะเนื่องด้วยว่าช่วง disruption ของ YouTube ก็ตาม disruption จาก streaming อะไรต่างๆก็ทำให้ผมว่าทางทีวีทางแบบว่าเน็ตเวิร์คหรือทางนายทุนนี่แหละยังไม่ค่อยอยากจะลงทุนมากเท่าไหร่กับช่องทางการแสดงดนตรีเพราะเขาก็คิดว่าเอ้ยเขามีแพลตฟอร์มต่างๆเลยแต่ว่าอาจจะลืมมองไปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงที่แบบว่าอยากจะโชว์ให้มันดูโปรเฟชชั่นอลอยากให้มันแบบมีแสงที่ดีมีซาวด์ที่เพอร์เฟกต์มีการโคเรโอกราฟการโชว์ท่าเต้นของยุคใหม่ๆของทีป๊อปเนี่ยมันไม่ได้ถูกซัพพอร์ตได้ดีโดยการทำเองที่บ้านทางช่วยได้แน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มของคนดูที่แตกต่างจากปัจจุบันที่เรามีอยู่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าน้องอินดี้มากน้องมาออกรายการที่ออนแอร์ช่วงเย็นของวันอาทิตย์แบบช่อง3เนี้ยผู้ใหญ่ที่ไม่เคยแบบเข้าช่องทางโซเชียลเลยก็จะรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนคนที่แมสมากๆสมมุติว่าไปอยู่ในคลื่นแคทวิดีโอที่แบบอินดี้มากๆคนอินดี้ก็จะแบบเออจริงๆวงนี้เพลงเขาก็ไม่ได้แบบแมสเกินไปนะเราก็ฟังได้เราก็ชอบนะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันต้องสลับตลาดกันแล้วก็คำว่าแมสก็คงจะเพิ่มขึ้นข้อมูลหนึ่งค่ะที่ยืนยันกระแสของวงการทีป๊อปบ้านเรานะคะนั่นคือผลสำรวจจากสตรีมมิ่งเจ้าดังที่พบว่านับจากปี2018เป็นต้นมาค่ะปริมาณการฟังเพลงไทยและทีป๊อปเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะคะซึ่งไม่เพียงมาจากการฟังในประเทศเท่านั้นหากยังมีแฟนเพลงต่างชาติค่ะให้ความสนใจผลงานจากประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยการมีรายการคอนเสิร์ตที่ได้โชว์ความสามารถก็อาจเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้วงการเพลงบ้านเราแข็งแรงขึ้นและตกแฟนเพลงต่างชาติได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะ